สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายปักให้ชาวราศีพฤษภนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับชาวราศีพฤษภนะผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ร่างกายอ่อนแอนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงก็ยังคงเป็นเป็นหายๆอยู่นะครับวัดกรณีรีบลุกขึ้นมาทานะครับนะก็ จะรีบทําให้เสร็จเร็วๆนะครับนละก็รายปากแล้วเดี๋ยวจะไปทํารายอาทิตย์แล้วก็เป็นของรายเดือนอีกนะอ่าก็ทําไม่ทันแล้วนะช่วงนี้นะนะเป็นว่าก็พยายามจะพูดช้าๆชัดๆนะครับนะก็ไม่สบายแล้วก็จริงๆก็อยากจะพูดให้มัน เร็วๆนะเพราะว่าอีกหรายๆราศีเขาก็รออยู่แต่เดี๋ยวมันไม่ละเอียดอยากให้ละเอียดนะครับชาวพุกศกชาวพุกศกเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างอ่าเขาเรียกว่าดวงกําลังจะปังช่วงนี้อออยากพูดเยอะๆชอบราศีพุกศกนะเวลาเห็นชาวราศีพุกศกเขาเรียกว่าอ่าเหนื่อยมาเยอะนะก็อยากให้สบายๆบ้างนะเอาละครับนะเราก็จะไล่กันเหมือนเดิมน,นะครับชาวราศีพุกศกนะการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะจ๊ะ มาก่อนไปฟังกันก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนะอะมาการงานเลยการงานชาวราศีพฤษภครับในการงานในช่วงปักนี้นะก็เอ,อกเป็นว่าการงานเนี่ยตั้งแต่หลังวันที่7มาแล้วนะการงานคุณเนี่ยจะค่อนข้างมั่นคงนะครับงานดี Pay off ก็คือเพย์ออก็คือเริ่ม ใครที่เริ่มทํางานใหม่ๆช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ามีการรับนะรายรับเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานแต่ช่วงนี้จะมีเรื่องเขาเรียกว่าให้ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับนะเรียกได้ว่าเฮ้ยจะทําอันนั้นดีหรือเปล่าเฮ้ยจะทาอันนี้ดีหรือเปล่าเฮ้ยคือเรียกได้ว่าช่วงนี้มีการตัดสินใจอะไรต่างๆเยอะยะเกี่ยวเรื่องการงานแล้วก็จะทำให้ท่านเนี่ย รู้สึก,กว่าเบื่อเนือหนายบอกโอ้ทำไมฉันต้องมานั่งตัดสินใจอะไรเรื่องพวกนี้เออแล้วก็จิตตกด้วยช่วงนี้มีความกังวลว่าเฮ้ยต่อไปแล้วถ้าเกิดงานนี้ที่เรา่าออทำมาแล้วมันลุ่งแล้วต่อไปแล้วมันไม่ลุ่งแล้วจะทำยังไงเฮ้ยแล้วงานนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ารองรับออชีวิตของเราต่อไปได้ไหมเฮ้ยไองานจ็อบที่เราเริ่มมาไอจ็อบเสริมช่วงนี้จะทำยังไงเราจะแก้ไขย,ยังไงทำให้มันดีขึ้นโอ้ช่วงนี้ชาวราศีพฤษภคิดแต่เรื่องการงานมากจะทำยังไงก็ได้ให้มันได้เงินนะ จริงๆเ่ะชาวราศีพฤษภนะครับเป็นคนมีเขาเรียกว่าศักยภาพดีนะครับแต่ไอ้เรื่องการงานนี่นะเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยรองพลิกนะวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับนะแล้วจะสําเร็จจะก้าวหน้าแล้วก็จะรวยมากๆนะเอาเป็นว่าพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเป็นปีมังกรแล้วมันจะถูกฉลกปีพฤษภนะครับนะยิ่งหลังทันหลังช่วงกุมภาไปแล้วดีกว่า หลงช่วงกุมภาไปแล้วผมบอกไปแล้วนะหลายๆคลิปเลยว่าเดี๋ยวหลังกุมภานะชาวราศีพุกศจะโดดเด่นมากๆนะเอาเป็นว่าการงานนะครับในช่วงปากนี้เนี่ยนะถ้าคุณจิตตกก็อย่าลืมทำไรสวดมนต์ไหว้พระนะครับนะเป็นสิ่งเดียวที่ชาวราศีพุกศ,กศาสามารถจะทาได้นะแล้วมันจะช่วยคุณเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะหมั่นทําบุญนะอุปสรรคมันจะได้น้อยลงไม่งั้นมันจะโดนอุปสรรคเข้ามาผมเคยบอกแล้วว่า พฤกษกเนี่ยจะชอบมีอะไรเข้ามาอ่าเรียกได้ว่าขจัดเขาเรียกว่าไม่ใช่ขจัดเขาเรียกว่าเป็นขวากน้านะครับแต่มันไม่ได้ยากลําบากมันเข้ามาแบบนิดๆทีละนิดแบบมันจะชอบเข้ามาตอนจุดพีคพอดีแล้วคุณจะเอ้ยเอ้ยออไม่ทําแล้วดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่จริงๆชาวราศีพุกโกเนี่ยราบรื่นมาตลอดนะครับนะแต่ขอแค่อย่างเดียวอดทนนะครับเพราะว่าชาวราศีอดทนมาขนาดนี้แล้วอย่ามายอมแพ้อะไรง่ายๆเกี่ยวเรื่องการงานในช่วงอ่าปลายปีนะครับนะ เต็มที่กับชีวิตนะครับนะแล้วคุณจะก้าวหน้ามากๆนะครับนะใครที่ไปเริ่มต้นธรุรกิจใหม่ๆอย่างเพาะอาอย่างที่ผมบอกนะพนักงานบริษัทเนี่ยที่ออกไปเริ่มทํากิจการใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวใหม่ๆหาจ็อบใหม่ๆช่วงนี้มันก็จะแบบมันก็จะดูแบบดีๆหน่อยแล้วมันก็าชาวราศีพฤษภจะชอบเป็นอย่างเงี้ยขาขึ้นดีนะเริ่มต้นดีแล้วมันจะอยู่ตัวแล้วก็จะแบบเอ้ยมันไม่ไม่ไหวแล้วมันไม่ดีเออเลิกดีกว่าอ่ะแล้วคุณก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วการงานมันจะซุดเนะี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสู้ต่อไปนนะะครับนะ สู้ต่อไปอะไรที่มันทําแล้วมันได้ทําต่อไปเพราะช่วงนี้บอกเลยไรปักนี้นะมันจะมีอะไรเข้ามาให้คุณแก้ไขแต่คุณเป็นคนมีศักยภาพอยู่แล้วคุณมีเป็นคนมีไหวพริบดีช้าช้าได้พลาเล่มงานนะครับชาวราศีพฤษภนี่คือคติประจําใจของชาวราศีพฤษภรายๆท่านที่ผมได้รับฟังมาอดทนเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีทางออกเอาละครับก็เป็นว่าการงานเนี่ยนะพนังกกานบริษัท เ็าเรียกว่าช่วงนี้ก็ยังดีอยู่นะแต่อาจจะมีเรื่องหนักใจนิดๆหน่อยๆนับเบื่อเหนื่อยนายเรื่องงานอยากเปลี่ยนแปลงงานนะครับนะอย่างที่ผมบอกมันมีการเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานมาตั้งแต่ตอนช่วงตุลาแล้วนะครับนะส่วนใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตอนนี้ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าการงานก็เริ่มปังขึ้นเรื่อยๆนะใครที่เริ่มทาออนไลน์ใหม่ๆตอนนี้ก็ปังแต่มันจะเริ่มเบื่อเหนื่อยนายเพราะว่าช่วงนี้อ่า มันเหมือนกับว่ามันนิ่งๆทรงๆนะครับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนด้วยนะมันจะนิ่งๆทรงๆลูกค้าไปๆมาๆไปๆมาๆนะครับนะ <_ S 1> เอาเป็นว่ามันก็ยังดีอยู่ยังมีขาเข้านะอ่ายังดียังดียังดีไม่แย่นะครับผักนี้ก็ถือว่ายังทําทํางานทําเงินได้นะครับเนี่ยเอาเป็นว่าก็ดีไม่แย่ส่วนใครที่เป็นอ่าในหน้าสังหารินครับที่ดินช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเอกสาร,รต่างๆนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย บอกเลยว่ามันมีเกณฑ์การยุ่มยิ้มวุ่นวายกีกับเรื่องการงานนะครับนะถือว่าคุณจะเป็นคนอ่าไม่ว่าจะทำะสังหาริมทรัพย์ที่ดินช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามั่นคงก็จริงแต่มันจะต้องมันจะมีเรื่องยุ่มยิมเกี่ยวกับสัญญาเอกสารต่างๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับนะส่วนใครที่เล่นหุ้นเล่นคริปโตเคอเรนซีช่วงนี้การงานก็ปังนะครับลงทุนต่างๆเรียกว่าดีชาวราศีมิถุศกเนี่ยดวงปังขาขึ้นมากเป็นเขาเรียกว่ามี เกณฑ์การลงทุนต่างๆนะการงานช่วงนี้เนี่ยดีมากใครที่ลงทุนไปนะครับนะอ่ะก็ถือว่าดีไม่แย่เลยนะส่วนใครที่จดทะเบียนตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปโรงงานใหญ่ๆต่างๆช่วงนี้ก็บอกเลยมั่นคงการงานดีนะครับนะอาจจะมีเขาเรียกว่าซบเซาสักนิดนึงนะครับนะอาจจะมีจุดบอกพร่องเกี่ยวกับเรื่อง Product ต่างๆนะครับนะ production ต่างๆหรือว่าจะเป็นพนักงานต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวมันก็เคลีย เพราะว่าตอนนี้เกณฑ์ดวงแข็งแรงมากบอกเลยนะเกี่ยวเรื่องการงานไร้พ่ายไร้พ่ายนะชาวราศีพฤษุก,กทุกท่านเอาเป็นว่าไร้พ่าย,ายแต่ด้วยความอดทนด้วยแหละนะชาวราศีพฤษุศก,กช่วงนี้ก็เลยแบบแข็งแต่งนะโดนมาเยอะแล้วทั้งปีเลยนะอ,อไม่ใช่แค่ปีหลายสายปีละสี่ปีแล้วมั้งเนะี่ยแต่ว่าก็ยังดีนะเพิ่มกับขึ้นมาเพิ่มพูนชีวิตกับทีเนี่ยทุกครั้งนะชาวราศีพฤษุศก,กเวลาสุดลงไปนะมันจะขึ้นมาคูณสองทุกครั้งนะไม่ต้องเป็นห่วงครับนะ เอาลวครับมาเรื่องการเงินบ้างดีกว่าเดี๋ยวต้องรีบนะขอโทษด้วยนะไม่สบายด้วย <c oughs> การเงินนะครับในปักนี้ก็บอกเลยใครที่ทำงานประจำก็มีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็มีเงินสะสมนะครับนะนะ เงินสะสมมาจากอะไรเงินสะสมจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณไปลงทุนไว้บางคนก็ไปเปิดร้านขายของเล็กๆบางคนก็เปิดร้านขายน้เปิดร้านขายขนมอ่าเปิดขายของออนไลน์ทานี่ทํานี่นะครับนะบางคนก็ไปเล่นกองทุนก็ได้กลับคืนมาบางคนก็ไปเล่นหุ้นก็ได้กลับคืนมานะครับนะคือเรียกได้ว่าการเงินช่วงนี้นะรายปักนี้สมบังได้ดังใจมากคือคิดคิดคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับนะแล้วก็มีเกณฑ์บอกแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วแล้วนะ มีแกนที่ต้องเสียเงินก้อนใหญ่เสียเงินก้อนใหญ่คืออะไรไม่ว่าจะย้ายบ้านซื้อบ้านซื้อรถผ่อนบ้านผ่อนรถซื้อหุ้นซื้อกองทุนนะจะมีแกนการเสียเงินนะก้อนโตๆเพื่อเอาไปลงทุนเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะเอาเป็นว่าคือการลงทุนพวกเนี้ยการเสียเงินพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะคือลงทุนไปแต่คุณได้กลับมาได้กลับมาคืนนะครับชาวเรสซิ่งผู้ชมเนี่ยบอกเลย เนี่ยได้ต้องได้แน่นอนนะเกี่ยวเนือ่องมีเกณฑ์การเสียเงินกองทุนต่างๆาเสียหุ้นเสียแต่เสียไปคือเสียไปเพื่อซื้อไม่ใช่เสียไปเพื่อเสียไปนะเสียไปเพื่อซื้อแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับคืนมาช่วงนี้รับทรัพย์รับทรัพย์รีบไปสวดนะสุริยาบพาร์จันบพารโพสไว้แล้วลิงก์ข้างบนนะรีบขจัดดวงชะตาขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากดวงชะตาพลิกร้ายกลายเป็นดีอีกรอบนึงนะครับนะ ชาวราศีพุกศกจะได้รวยๆปังๆรับทรัพย์เงินขายของเข้ามาเล่นหุ้นเข้ามาคริปโตเคอเรนซีเข้ามานะครับขายของบริษัทเข้ามาขายรถขายบ้านขายขายขายได้ทุกอย่างนะร่ำรวยช่วงนี้เอาเลยการเงินนะมาอย่างต่อเน,นื่องแต่บางคนก็บอกโอ้โหแล้วถ้าเกิดผมไม่มีเงินก้อนโตลนะ่ะแล้วจะทําไงคนที่ไม่มีเงินก้อนโตนะครับก็ถือว่าเอาเป็นว่าคุณก็จะมีเกณฑ์การซื้อของใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่า ปรับปรุงบ้านนะปรับปรุงตัวเองอาจจะมีเสียตังเกี่ยวกับเกี่ยวกับบางคนก็จะต้องสมัครงานใหม่ก็ต้องไปซื้อเสื้อใหม่ใส่สูทนะใส่รองเท้าใส่เสื้อเชิ้ตใหม่อะไรอย่างงี้ะครับก็เรียกได้ว่าบางคนก็ไม่ได้รับเงินก้อนโตหรือว่าจะต,ต้องจ่ายเงินกอนโตก็คือเหมือนกับว่าจะต้องเอาตังเนี่ยไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของตัวเองอาจจะไปอาเรียกว่าไปจ่ายเรียนคอร์สท,ทำอาหารเรียนคอร์ส ปลูกต้นไม้เรียนคอร์สเล่นดนตรีแบบประมาณว่าเสริมสร้างทักษะตัวเองจะเสียเงินไปกับพวกนี้นะครับนะเนียกว่าเป็นการลงทุนทั้งนั้นในโดยดียด,ดีแล้วก็จะมีเงินเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับนะถึงมันจะเข้าไม่แบบกระแทกกระแทกนะแต่มันจะเข้ามาเรื่อยๆเป็นสายน้ำนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆ,ๆแล้วเดี๋ยวไปหน้านะโอ้โหซัดเป็นน้ําตกเลยเนี่ยนะฮะซีนามิมาแล้วนะการเงินชาวราศีพฤษภก็ยินดีด้วยนะครับนะซีนามิจะมานะครับ ซัดมาเป็นโอ้โหเป็นก่อเป็นกรรมนะครับนะก็เป็นว่าการเงินก็พยายามกันนะครับการงานมันมาแล้วนะการเงินก็จะเขาเรียกว่าชิ้นใหญ่ๆกำลังจะมาแต่คุณก็ต้องเสียไปก่อนนะเสียไปเพื่อรับทรัพย์อีกนะนะมันเป็นอย่างนี้แหละครับชาวราศีพฤษภถ้าชาวราศีพฤษภไม่เสียไม่เริ่มต้นใหม่ไม่ทําอะไรใหม่ๆก็จะไม่ได้รับนะถ้าราศีพฤษภอยู่นิ่งก็จะไม่ได้รับทรัพย์ชาวราศีพฤษภต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลานะถ้าเคลื่อนไหวเมื่อไหรคิดเมื่อไร่เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร ทำนูน่นอันนี้อันนั่นเฟลเมื่อไหร่ล้มเหลวเมื่อไหร่เมื่อนั้นอ่ะสําเร็จมากมาก,มากนะทั้งการงานและการเงินบอกเลยอ่ะไปามาไปไกลลวมามาความรักกันบ้างเจ็บคอนะครับนะช่วงนี้ไม่สบายก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับทําคลิปชา้าไปหน่อยนะแต่ก็ก,ก็มาใช้าีาดีกว่าไม่มาแล้วกันนะครับนะนะครับนะขอโทษด้วยนะเอาแล้ครับมามาเรื่องความรักกันบ้างดีกว่า คนโสดก่อนแล้วกันพึกศกพึกศกคนโสดคนโสดนะครับใครช่วงนี้นะครับนะเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยคุณก็ยังไม่ค่อยจะแบบอา่าเพราะความรักมันไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะคนโสดนะช่วงนี้แต่คือบอกเลยว่าคือความรักของคุณนะ่มันไม่หวือหวาแต่ดวงดวงเขาเรียกว่าบารมีรัศมีเจอจรัสของคุณเนะ่ะมันแก่งกล้ารอบตัวเพราะฉะนั้นนะ่ะคือใครเห็นใครเขาอยาก เข้าใกล้เขาอยากจะมาคุยด้วยเขาอยากจะมาคอมมูนิเคชันกับคุณเขาอยากจะมีคอนเนคชันกับคุณคนโสดช่วงนี้ก็บอกเลยว่าเขาอาจจะไม่ยอมเปิดใจสักหน่อยนะครับก็คือช่วงนี้คือยุ่งมุ่งแต่งงานกับเงินอย่างเดียวนะอ่าคนโสดบางทีก็อ่าเขาเรียกว่ามีการคิดถึงอดีตเก่าๆคนเก่าๆนะครับนะก็ทําให้แบบเฮ้ยไม่แน่ใจบางคนที่แบบอ่าคบกันมาแบบไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่แฟนคบกันมาคุยๆกันก็แบบเฮ้ยฉันไม่ค่อยแน่ใจกับ คนนี้เลยเท่าไหร่อะไรอย่างี้นะครับนะแล้วก็เอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปลงที่งานกับเงินงานกับเงินงานกับเงินเราเน้นงานกับเงินแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าชอบอยู่โดดเดี่ยวเปลี่ยวใจนะทำเป็นอ่าหนังอ่าซีรีส์เอ,อ็มวีอะประมาณว่าอยากอยู่คนเดียวแต่จริงๆก็อยากมีคู่แต่จริงๆมันก็ไม่พอมันก็อยาก ทำงาน,นก็อยากมีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็อย่าเป็นพรเอเอ็มวีเยอะนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวฝนตกนะครับนะเปียกเลยนะเอาเป็นว่าคนโสดช่วงนี้รักใครชอบใครก็ไปบอกละกันนะครับนะเอาเป็นว่าก็ยังดีแต่สําหรับตัวคุณเองเนี่ยช่วงนี้มันก็ยังไม่ค่อยปลดใจเท่าไหร่มันก็นะยังนิ่งๆอยู่ในเรื่องความรักนะครับในในช่วงหลายปักนี้นะจ๊ะเอาเป็นว่ามาบางคนมีคู่กันบ้าง คนมีคู่นะครับช่วงนี้อารมณ์หือหวาปุ๊บปาปิ๊ดปานะครับบางท่านก็เขาเรียกว่าสงบสง,เงมเจียมตัวแต่แต่เงียบเงียบเนี่ยอันตรายอะไรต้องระมัดระวังนะครับนะเรื่องราวของรักสามเศร้านะครับนะมันจะทําเข้ามามันจะทําให้คุณมีปัญหาในช่วงนี้บางคนก็อ่าอ่าคิดว่าเหนื่อยใจปวดใจปวดใจเรียกว่าปวดใจหงุดหงิดกับอแฟนตัวเองหรือภรรยาตัวเองหรือว่าสามีตัวเองหรือว่า อะไรก็ตามนะครับนะก็หงุดหงิดแล้วก็ไปปรึกษาคนอื่นนะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างใจอาจจะแบบช่วงนี้ก็ถวยว่าชาวราศีมิจกเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองด้วยนะครับนะเพราะว่า,อ,าอยากจะทําแต่งงานอยากจะได้แต่งเงินนะครับนะแล้วก็ต้องการคนเข้าใจบางครั้งเนี่ยการาที่สามีหรือภรรยาหรือว่าแฟนไม่เข้าใจคุณก็ทําให้คุณเนี่ยเริ่มแบบปิดบงัง อยากจะไปทํานู่นอยากจะไปทํานี่โดยที่ไม่บอกกล่าวอะไรอย่างนี้นะครับนะก็แต่จริงๆก็คือไม่มีอะไรนะจริงๆชวาวราศีพุษศกเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชูเ้เงียบๆนะไม่บอกไม่บอกเงียบๆไว้นะแต่ช่วงนี้ก็ระมัดระวังมือที่สามนะครับนะชวาวราศีพุษศกไม่ใช่บอกว่าให้าาระมัดระวังมือที่สามแล้วคดีกระดากันนี้แย่จะมีมือที่สามแล้วนะไม่เอานะครับนะตัดทิ้งไปนะมีสองมือก็พอแล้วไว้อกกอดคนที่เรารักนะครับแต่ชวาวราศีพุษศกนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่า รักเดียวใจเดียวอยู่แล้วนะครับนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่แค่ชอบแบบอ่าหลุดหลุดชอบหลุดสักนิดนึงนะครับนะชาวราศีพฤษภนะเอาละครับความรักก็ไม่แย่นะครับแต่แค่อย่าลืมนะครับเอาใจกันด้วยนะอืปิดไฟเข้านอนนะครับนะสองทุ่มนะจ๊ะคนโสดก็เหมือนกันนะอ่าอย่าคิดถึงแต่เรื่องงานเรื่องเงินมากๆพาพยายามอ่าอย่าอยู่เปลี่ยวๆออกไปเที่ยวสังคมบ้างนะครับนะออกไปหาคอนเนคชั่นใหม่ๆออกไปอ่าสังสรรค์บ้างนะครับนะช่วงนี้นะ เอาแล้วครับมาถึงเรื่องสุขภาพมันแมางดีกว่าสุขภาพนะครับช่วงนี้ชาวราศีพฤษภก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอ่าโรคภูมิแพ้นะครับนะมันอาจจะเห่กับขึ้นมาบางท่านอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอผมผมบอกแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยการงานนะครับนะมันยุ่งนะครับนะแล้วคุณก็อินเทรส ติ้งไปมอรโอินเทอร์เน็ตสรสนใจในเรื่องการเงินไม่ค่อยสนใจสุขภาพตัวเองเท่าไหร่ก็จะทําให้เนี่ยช่วงนี้คือจะสุขภาพจะเป็นยังไงช่างมันอะไรอย่างนี้นะไม่เอานะครับนะก็ควรระมัดระวงังเกี่ยวกับเรื่องอสายตานะครับนเบอรวันเลยสายตานะครับชาวราศีพุษศกกระดูกนะครับปวดเอวนะครับปวดหลังแล้วก็ ภูมิแพ้ต่างๆมันจะเป็นผดผลื่นตามใบหน้าตามตัวหรือตามหลังนะครับนะเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังให้ดีๆนะครับนะโดยเฉพาะตากระดูกแล้วก็ผิวหนังนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าก็ยังไงก็อย่าลืมทานน้ํานะครับไม่ใช่ทานน้าดื่มน้ํากันเยอะๆนะครับนะดื่มน้ําออกกําลังกายนะครับนะรับประทานอาหารโภชนานการที่ดีนะครับนะช่วงนี้ก็จะทําให้คุณสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมทานวิตามินนะครับนะสวดมนต์ก่อนเข้านอนด้วยนะจ๊ะ บำรุงสุขภาพแล้วก็ต้องบำรุงสุขภาพใช้ด้วยให้อาหารใจด้วยนะชาวราศีมิุกศกผมเห็นหลายคนเข้ามาพิมพ์เลยบอกว่าองค์กระสุนมันทุกวันมันดีมากเลยนะขอบคุณมากนะครับนะก็ส่วนต่อไปเรื่อยๆนะครับนะใครที่ยังไม่ปังยังไม่อะไรก็นะี ุยาบาพากับจันบพานะครับโพสไว้ให้อยู่ข้างบนก็ไปกดฟังกันได้นะครับจนถึงสิ้นปีเอาละครับยังไงวันนี้ผมก็ขอให้ชาวราศีพฤษภทุก,กท่านการงานการเงนิงน,งน,งนความรักและสุขภาพปางบริเวณทุกท่านนะครับรายปักนี้เดี๋ยวจะรีบไปทาคลิปรายสัปดาห์หน้าให้นะครับนะแล้วก็รายปักแล้วก็รายเดือนอู้หลายคลิปเลยนะฟังกันสุดใจเลยเอ่ะเป็นว่าเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับนะขอกราบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับชาวราศีพฤษภเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ